เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมก้างในปลากระป๋องถึงนิ่มและกินง่ายเขาใส่สารอะไรลงไปหรือเปล่าไปดูกันครับปลากระป๋องเป็นการแปรรูปอาหารสดเพื่อยืดอายุอาหารและรักษารสชาติรวมถึงคุณค่าทางโภชนาการไว้ด้วยส่วนใหญ่จะเป็นปลาซาร์ดีนกับปลาแมคเคอเรลซึ่งขั้นตอนในการทำปลากระป๋องจะมีหลายขั้นตอนมากๆแต่หนึ่งในนั้นก็คือการนำปลาไปนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อในสภาวะความดันสูงที่อุณหภูมิประมาณ120องศาเซลเซียสเป็นเวลามากกว่า60นาทีโดยขั้นตอนการผ่านความร้อนในสภาวะความดันแบบนี้จะทำให้ก้างในปลากระป๋องนิ่มและกินง่ายนั่นเองเพื่อนๆล่ะครับชอบกินเมนูอะไรจากปลากระป๋องมากที่สุด